นี่ครับนิมายสุเรนุกี้วันนี้เนาะก็อยู่กับหรือวิจัยนะครับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะมีทั้งที่รู้แล้วแล้วก็ยังไม่รู้นะครับเพราะงั้นผมก็จะทำไว้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าก็น่าจะมีคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่าหรือวิจัยมันคืออะไรอะไรก็นะครับหรือวิจัยคืออะไรมาดูกันก่อนนะหรือวิจัยคือเรือที่ต้องใช้ระบบรีเสิร์ชเพื่อรับมาเท่านั้นนะครับมันจะเป็นระบบหนึ่งในเกมนะครับผมที่เอาไว้เข้าเปิดและวิจัยนะครับก็คือหน้าแล็บแหละนะในหน้าเมนูเกมเรามันจะมีเขียนว่าแล็บนะครับกดเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปตรงรีเสิร์ชมันก็จะเด้งมาหน้าพวกนี้นะครับเนี่ยหน้าในเกมจะเป็นประมาณนี้หน้าหลังเข้าไปนะครับเนี่ยประมาณนี้เนาะนะครับมาดูกันนะครับว่าเรือวิจัยแต่ละลำเนี่ยเขามีคอนดิชันอะไรกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวแยกให้ละกันนะครับก็คือซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะไม่เหมือนกับ2ขึ้นไปเลยนะเพราะว่า1เนี่ยเขาจะใช้จำนวนเรือนะครับยังไม่ใช้ค่าเทคพอยต์นะครับผมเพราะว่าถ้าให้เทคพอยต์ตั้งแต่ซีรีส์1เนี่ยก็คิดว่าน่าจะจำกันลำบากนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแต่ละลำเนี่ยเขามีเควสอะไรบ้างอ่ะอันนี้เนปจูนนะครับเนปจูนบอกว่าต้องการเรือรอยัลนะครับที่เป็นแวนการ์ด20ลำเราได้สอนวิธีดูไปแล้วเนาะว่าเรือลำไหนเป็นประเทศอะไรเรือลำไหนอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับในคลิปที่แล้วนู้นนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ตัวไอไปให้นะข้างบนนะครับมุมขวานะไปดูกันเอานะครับผมเราบอกไปแล้วนะครับเควสหรือวิจัยเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับจะเปลี่ยนเควสหรือวิจัยเนี่ยที่จะไม่เหมือนกันก็คือการใช้บูปินตรงนี้นะครับแล้วก็ประเทศแค่นั้นนอกนั้นส่วนใหญ่จะเหมือนกันแต่ต่างที่จำนวนแล้วนะครับอย่างเนปจูนเป็น PR คืออะไรพีอาร์ก็คือเรือวิจัยนั่นแหละครับเรือวิจัยระดับสีทองนะเพราะว่ามันจะมีPR DR ใช่ไหมแล้วเราพูดถึง PR ก่อนนะครับเควสของเรือ PR เนี่ยจะเควส1นะครับเขาจะใช้เก็บ EXP เนี่ย1ล้านนะครับจากกองหน้าของรอยัลนะก็คือเนี่ยคอนดิชั่นตรงนี้นั่นแหละนะครับถ้าคุณมีตรงนี้คุณก็แค่กดฟังก์ชันใช่ไหมติ๊กไปที่แวนการ์ดกับรอยัลนะครับมันก็จะขึ้นเรือที่คุณสามารถใช้มาเก็บหรือวิจัยให้เก็บ EXP ให้เนปจูนได้นะครับแล้วก็คอมพิวต์รีเสิร์ชนี่สโปรเจกต์เนี่ยคือมันก็จะเป็นหน้าเมนูในเกมนะครับก็คือเหมือนกับกดส่งวิจัยอะประมาณนั้นนะครับ5ครั้งก็จะเสร็จแล้วแล้วก็จะกินบูปินนะครับสีม่วงของพวกตระกูลควีเซอร์เข้าไปใช้10อันนะครับใช้บูปินม่วง10อันของควีเซอร์ไอ้บูปินตรงนี้หาจากไหนบูปินตรงนี้อยู่ในแมปฮาร์ดครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยกดเข้าไปดูแล้วกันเนาะเผื่อบางคนยังไม่รู้นะครับนี่เห็นไหมนี่ฮาร์ดโหมดนะครับด่าน1เนี่ยจะได้เดสทรอยด่าน2จะได้ควีเซอร์ด่าน3ก็จะได้แบทเทิลชิปด่าน4เนี่ยจะเป็นของแคริเออร์ก็คือแมปฮาร์ดทุกด่านเป็นเหมือนกันหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าแมปไหนมันให้สีอะไรนะครับแมปไหนมันแบบว่าให้สีอะไรขึ้นไปนะเพราะว่าบางแมปมันก็แบบยังไม่ถึงทองก็มีนะเพราะงั้นก็นี่แชปเตอร์3มันจะเริ่มที่แชปเตอร์3ขึ้นไปนะครับงั้นก็วิ่งกันได้ถึงแมป3ละกันนะเพื่อที่จะไปหามันเป็นโอกาสดรอปนะครับก็ต้องไปเสี่ยงดวงกันดูไอ้พวกนี้มันหาได้หลายทางอยู่เหมือนกันนะครับทั้งเควสทั้งกิลด์อะไรพวกนี้นะกลับไปที่เรือวิจัยนะครับแล้วเควส2นะครับเหมือนกันกับเควสแรกแค่ใช้ EP 2ล้านนะครับก็คือฟาร์มเยอะกว่าเควสแรกเท่านึงนะครับผมแล้วก็เควสที่5จะไปรีเสิร์ชโปรเจกต์8ครั้งอันเดียวกับที่2เลยนะครับแล้วเควสที่6ก็ใช้ควีเซอร์ครับแต่ว่าเป็นเทียร์3เนาะ5เล่มก็คือพาร์ทไอบูปินสีทองนะครับบูปินสีทองที่มันเอาไว้ใช้ได้ทุกฟิตเรือเอาไว้ใช้ทำนู่นทำนี่นะครับก็คือไอตัวนี้แหละนะเหมือนกันกับข้างบนวิธีหานะครับวิธีหาเหมือนกันกับข้างบนเลยแต่จะเป็นสีทองเนาะเควส7นะครับ 20,000 คอยนะครับแล้วก็เควสที่8 5คิวส่วนใหญ่หรือวิจัยของไอตระกูล PR เนี่ยเควสจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับจำนวนเนี่ยจะเท่ากันหมดนะแบบแล้วเราไปดูโมนาดแต่โมนาดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็น Battleship นะครับคุณเห็นความต่างไหม Battleship เนี่ยจะแพงกว่าหน่อยนะครับคือจะใช้เงิน 30,000 นะแต่คิวใช้เท่าเดิม EXP ในการเก็บใช้เท่าเดิมนะครับแล้วก็วิธีการปลดโมนาดก็คือเลือกกองหลังของรอยัล10ลำนะครับวิธีจะเลือกเรือมาเวลก็เหมือนกันกับการที่คุณทำกับเดฟจูนอ่ะคุณก็แค่ติ๊กรอยัลแล้วก็ติ๊กเมนฟีดนะครับแล้วก็เอาไอเรือในพวกนั้นที่คุณเจอมานะครับของเควสที่ต่างกับเดฟจูนคือเควสที่3กับเควสที่6เนาะจ
จะไปใช้บูปริ้นของประเภท Battleship แทนนะครับสีม่วง10สีทอง5นะแล้วก็เงิน 30,000 ส่วนเควสเก็บ EXP นะครับ1ล้านเควสแรกแล้วก็เควส2นะครับไอ้เควส4 2ล้านเหมือนกันนะไอ้พวกนี้เนี่ยเห็นปะเหมือนกันหมดเลยนะครับหาไปดูยูกิอิบุกิบอกว่าต้องการกองหน้าโซคาร์เอ็มพายนะครับ20ลำแล้วก็ใช้บูปินควิเซอร์อันนี้คือเหมือนเนปจูนนะครับเหมือนเนปจูนเลยก็คือใช้บูปินควิเซอร์5สีทอง5แล้วก็สีม่วง10ประมาณนั้นเนาะแล้วก็อิซุโมะอิซุโมะนี่บอกว่าต้องการสกุลแอมพายกองหลังนะครับ10ลำเก็บ EXP 1ล้านเควสแรกเควส4ก็เก็บ EXP 2ล้านนะครับส่วนเควส3กับเควส6ใช้บูปินแบทเทิลชิปนะครับสีม่วง10อันแล้วก็สีทอง5อันเนาะเงินก็ 30,000 เท่าโมนาโลนนะครับบอกว่าต้องการกองหน้าไอออน7ลำนะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนกันหมดนะครับมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะต่างก็แค่ตรงนี้นะครับที่มันต้องใช้บูปินตามประเภทเรือนะครับแล้วก็วิธีเก็บก็ต้องใช้ประเทศที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกไอรอนบัตก็ต้องใช้ไอรอนบัตเก็บเนาะไอรอนแวนการ์ดเนี่ยก็ไปเก็บนะครับแล้วก็เซนหลุยเซนหลุยเนี่ยบอกว่าต้องการเรืออีเกิลยูเนียน20ลำแต่เซนหลุยไม่ใช่เรืออเมริกานะครับเซนหลุยเป็นเรือฝรั่งเศสนะก็ใช้กองหน้าอเมริกานะครับเก็บทั้ง2เควสเลยเนาะแล้วก็ใช้บูปินของควิเซอร์นะครับม่วง10ทอง5เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือกองอันนี้คือเจนแรกของเรือวิจัยนะครับคือซีรีส์1เขาจะต้องการแค่จำนวนเรือเนาะยังไม่ต้องใช้ค่าเทคพอยต์อะไรเพราะงั้นผู้เล่นใหม่สามารถเริ่มทำได้ง่ายๆมากๆนะครับวิจัยเนี่ยไม่ว่าจะลำไหนก็ตามเนาะทีเนี้ยมาดูไอ้พวกเนี้ยตั้งแต่2ขึ้นไปอ่ะผู้เล่นใหม่น่าจะหยิบจับได้ยากขึ้นหน่อยแต่แล้วแต่บางลำแล้วเพราะบางลำคือเรือในประเทศนั้นมันเยอะนะครับมันก็จะเก็บง่ายก็คือซีรีส์2 3 4และ5นะครับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยมันจะใช้ค่าเทคพอยต์แล้วนะครับเทคพอยต์คืออะไรมาดูเทคพอยต์นะครับนี่จะได้จากการที่คุณได้เรือใหม่นะแล้วก็ลิมิตเบรกเต็มแล้วก็120อันนี้คือที่มันจะให้ค่าเทคพอยต์คุณนะครับ3อย่างนี้ทุกครั้งที่คุณได้เรือใหม่ทุกครั้งที่คุณแม็กลิมิตเบรกนะครับทุกครั้งที่คุณ120มันจะเพิ่มค่าเทคพอยต์ให้คุณแล้วก็เรือแต่ละลำเนี่ยมันให้ค่าเทคพอยต์ไม่เท่ากันนะครับยิ่งประเภทที่มันเป็นเรือแบบว่าขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เรือที่มันระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็ใช้ค่าเทคพอยต์เยอะขึ้นนะครับก็พอสังเกตตรงนี้เนาะเพราะว่าเราเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับลองไปดูได้เนาะเรื่องค่าเทคพอยต์นะครับซีเตอร์บอกว่าต้องการเรืออีเกิลยูเนียนนะครับต้องการค่าเทคพอยต์ของอีเกิลยูเนียนนะครับ760นะเควสเนี่ยเหมือนกันกับซีรีส์1ทุกประกาศนะครับทุกประกาศคุณจำไว้เลยว่าเควสที่จะแตกต่างกันในเรือวิจัยแต่ละลำนะครับ1วิธีในการเอาเรือไปเก็บ EXP เขาบอกอะไรมาก็คือตรงนี้ซีเตอร์บอกอีเกิลก็เอาอีเกิลอย่างที่2นะครับก็คือนี่บูปินนะครับเซียเตอร์เป็นเรือไลท์คุยเซอร์ก็จะใช้บูปินของประเภทคุยเซอร์นะครับม่วง10ทอง5เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยหลังจากนี้ผมจะพูดเรื่องที่แค่เควสที่มันใช้อะไรเก็บ XP กับใช้ค่าเทคพอยต์ไล่เปิดเนาะเพราะว่าอย่างอื่นคือมันเหมือนกันหมดแล้วถ้ามันเป็นเรือ DR เดี๋ยวจะพูดกันอีกทีนะครับต่อไปจอร์เจียจอร์เจียต้องการค่าเทคพอยต์ของอีเกิลยูเนียน810หน่วยนะครับแล้วก็ใช้กองหลังของอีเกิลเก็บทั้ง2เควสนะครับเควสแรกก็เหมือนเดิม1ล้านแล้วก็4แล้วก็2ล้านนะครับบูปินนะครับจอร์เจียเป็นแบทเทิลฟีเซอร์เนาะก็จะใช้บูปินของแบทเทิลชิปนะครับ2อันเนาะเงินก็จะใช้เยอะกว่าเป็นแบทเทิลชิปนั่นแหละนะครับคิทาคาเซต้องการเทคพอยต์ของซากุระเอ็มพายนะครับ780แล้วก็ใช้กองหน้าของซากุระเอ็มพายในการเก็บเควสทั้ง2เควสเนาะคิทาคาเซเป็นเรือเดสทรอยเออร์นะครับบูปินก็จะใช้ของเดสทรอยเออร์นี่นะไปไวๆเนาะมาถึง DR เนี่ยเขาจะมีเควสเอาจริงๆมันก็เหมือนกันแหละเนาะต้องบอกว่าต่างกันที่จำนวนแล้วก็มันจะใช้ของแปลกประหลาดหน่อยเพราะว่าอาซูมะเป็นลักฟีเซอร์อาซูมะบอกว่าต้องการค่าเทคพอยต์ของซากุระเอ็มพายนะครับ900แต้มลักฟีเซอร์เนี่ยจะไม่เหมือนประเภทอื่นนะเพราะว่าเควสแรกเขาบอกว่าต้องการให้ซากุระเอ็มพายนะครับของกองหลังนะเมนฟีสนี่คือกองหลังนะครับใช้ EXP ของกองหลังเก็บให้อาซูมะนะครับล้าน2ส่วนเควส4เนี่ยเขาใช้ 2.4 ล้านนะครับใช้ 2.4 ล้านแล้วก็ใช้กองหน้าเก็บตรงเนี้ยผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยชอบ
ชอบไอ้นี่กันนะชอบที่จะสับสนกันนะครับว่าทำไมเฮ้ยทำไมไปใช้ทีมเดิมเก็บไม่ได้เพราะปกติเรือวิจัยมันก็ใช้ทีมเดิมเก็บได้ใช่ป่ะแต่ของลักควิเซอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเควสแรกกับเควส4เนี่ยเขาจะสลับกันแล้วก็ EXP ที่ใช้เนี่ยจะเยอะกว่านะครับส่วนเรื่องบูปินเนี่ยใช้2อย่างนะครับเพราะว่าเป็นลักควิเซอร์แหละนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเรือลุงอะเนาะเขาก็กินทองหมดเลยนะครับเขาก็กินแต่สีทองนะเควสที่3เนี่ยเขาใช้บูปินของ Battle Chief นะครับ3อันนะแล้วก็เควสที่6ใช้บูปินของไอ้พวกตระกูลควิเซอร์8เล่มประมาณนั้นนะครับอาซูมะเป็นเรือ DR นะของที่กินเนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยก็คือนี่ทอง 50,000 นะครับแล้วก็ใช้คิว10ก้อนก็คือ2เท่าของ PR ที่มันไม่ใช่ Battle Chief อะมันกินของ2เท่าเลยนะครับนี่นะครับลักควิเซอร์นะครับแล้วก็เป็น DR เนาะเรือลุงนั่นแหละครับก็จำไว้นะครับลักควิเซอร์เป็นอย่างนี้ทุกลำนะครับเดี๋ยวต้องพูดอีกต่อไปก็เฟดดิกบอกว่าต้องการค่าเทคพอยต์ของไอออนนะครับ630เหมือนกับซูมาร์ตะกี้นะครับเควสเนี่ยด้วยความที่ว่าพอเป็น DR นะครับเควสที่ต้องใช้ในการเก็บ EXP เนี่ยมันจะแรงมากก็คือเควสแรก 1.2 ล้านนะครับกับเควส4 2.4 ล้านอันนี้คือ EXP ที่คุณต้องเก็บนะเฟดดิกนะครับเป็นเรือ Battle Chief ก็จะใช้บูปินของ Battle Chief นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็น Battle Chief เนาะไม่ใช่ลักควิเซอร์ก็จะกินของ Battle Chief อย่างเดียวเลยนะครับรวมกันแล้ว11เล่มนะครับสีทองเท่านั้นนะครับแล้วก็เงิน 60,000 นะครับอันนี้คือ2เท่า Battle Chief ทั่วไปเลยนะครับเกิน Battle Chief ทั่วไปไปแล้วนะครับ2เท่าเลยแล้วก็ Research Project มันก็จะเป็นจาก5ใช่มั้ยปกติมัน5เนาะถ้าเรือปกติเนี่ยเห็นมั้ยมัน5พอมันเป็น DR เนี่ยมันจะขึ้นเป็น8กับ12นะครับไอ้พวกเนี้ยจะใช้เวลาการทำหน่อยนึงนะไอ้เรื่องวิจัยเรื่องโปรเจกต์รีเสิร์ชอะไรพวกนี้แล้วก็เรื่องทรัพยากรนะครับก็ตัวของกัสกอนเนี่ยจะด้วยความที่ว่าเป็นเรือฝรั่งเศสเนาะก็จะมีแต่ด้วยความที่ว่าตอนที่นางออกมาเรือฝรั่งเศสไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเกมเขาก็เลยให้ใช้ค่าเทคพอยต์ของอีเกิลยูเนียน760และไอรอนบัต420ทั้ง2ประเทศเทคต้องเกินนะครับไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งถึงแล้วเปิดวิจัยได้นะอันนี้คือ2ประเทศต้องถึงต้องเกินตรงนี้ไปนะครับแล้วก็กัสกอนเนี่ยจะพิเศษที่ว่านางเนี่ยใช้เรือได้หลากหลายมากในการเก็บพีนะครับเห็นไหมไอริสลิบราไอรอนบาร์ดวิชาโดมิเนียนกับไอริสลิบราเนี่ยคือฝรั่งเศสทั้งคู่นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสเขาจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะตามประวัติศาสตร์นั่นแหละนะก็ใช้เก็บ EXP 1ล้านก็คือทีมที่จะไปเก็บ EXP ให้กัสกอนเนี่ยคือใส่ยังไงก็ได้อะนะใน3ประเทศเนี้ยนะมันเก็บง่ายมากนะครับกัสกอนอ่ะเพราะว่าเรือที่ใช้ได้คือมันเยอะมากอ่ะ3ประเทศกองหลังอ่ะเยอะแยะไปหมดนะครับก็นะครับเป็น Battle Chief เนาะก็จะกินบูปินนะครับของ Battle Chief กัสกอนเป็นเรือ PR นะก็จะกินม่วง10นะครับแล้วก็ทอง5อ่ะเควสเหมือนกันทั้ง2เควสนะครับแค่เก็บ EXP 1ล้านกับ2ล้านนะเรือในการใช้เก็บ EXP เท่ากันนะครับป้ายที่2ที่3เชียนะครับมาเริ่มที่เชียแล้วกันนะวิกิสร้างเขาเรื่องมาให้นะครับก็ใช้แต้มเทคพอยต์ของ Royal Navy 700นะครับหลังจากนี้ก็จะพูดแค่เทคพอยต์แล้วละกันเนาะเพราะเควสจะเหมือนกันหมดแล้วนะครับจะไปพูดแค่ของ DR ละกันเนาะ PR เนี่ยเขาจะเหมือนกันหมดนะครับเรื่องเก็บ EXP ก็จำไว้ตรงนี้เขาเขียนอะไรก็ต่อให้คุณไม่ต้องอ่านออกก็ได้นะคุณแค่จำคำตรงเนี้ยRoyal Navy Vanguard นะครับแล้วคุณก็ไปติ๊กใน faction นะมันก็จะขึ้นเรือที่สามารถเก็บ EXP ตรงนั้นได้มั้ยคุณนะอันนี้คือแบบว่าแฟนเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันทำให้คุณเล่นง่ายต่อไป Drake เนี่ยจะใช้ค่าเทคพอยต์ของ Royal Navy 800นะครับ820แล้วพอมันเป็น DR นะพอเป็น DR EXP ในการเก็บก็จะใช้เยอะขึ้นจำนวนในการ complete research ก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวบูปินนะครับก็จะใช้สีทองทั้ง2เควสนะครับเงินคิวอะไรพวกนี้มันก็จะคูณทรัพยากรเข้าไปนะเพราะทุกความที่เด็กเรือเดียนะครับอันนี้ไมซ์บอกว่าต้องการค่าเทคพอยต์ของไอออนนะครับ550นะทีมที่จะใช้เก็บก็คือไอรอนบัตนะครับกองหน้าของไอรอนบัตจะประมาณนี้นะเราจะไปไวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าละเอียดโดยสังเขปเนี่ยเราพูดไปกับซีรีส์1กับ2แล้วส่วนซีรีส์3 4 5เราจะพูดถึงเรื่องค่าเทคพอยต์แล้วนะครับโอดินต้องการเทคพอยต์ไอรอนบัตนะครับ600วิธีในการเก็บโอดินนะครับก็คือการใช้ไอรอนบัตเมนฟรีดก็คือกองหลังไอออนนะในการเก็บ EXP นะครับส่วนเควสที่เหลือก็เหมือนกันกับที่เคยพูดไปด้านบนเนาะเรือฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเขาจะยืมเทคคนนู้นเทคคนนี้มาเล่นนะก็คือแคมเปญเนี่ยต้องการ760นะครับเทคพอยต์อีเกิลยูเนียน760นะแล้วก็เทคพอยต์ของรอยัลนะครับ700ในการเก็บ
ในการเปิดวิจัยแล้วก็ในการเก็บ XP เหมือนของกัสกอนเลยคือใช้เรือได้เยอะนะครับคือใช้เรือได้เยอะมากก็คือใช้อเมริกานะครับก็คือใช้อีเกิลยูเนียนนี่แหละนะครับไอริสริเวอร์วิชาโดมิเนียนกองหลัง3ชาติหลักๆนะครับแล้วมันเยอะมากยิ่งอเมริกายิ่งเยอะใหญ่เลยคือแชมเปญเนี่ยง่ายนะครับเก็บง่ายมากเหมือนกันทั้ง2เควสนะครับใช้กองหลังทั้งคู่เนาะไปซีรีส์4นะครับเฟส4เอ็นคอร์เรจบอกว่าต้องการค่าเทรดพอยต์ของอีเกิลยูเนียนนะครับ850แล้วก็ใช้กองหน้าของอีเกิลยูเนียนนะครับเก็บ EXP 1ล้าน2ล้านเหมือนเดิมครับเหมือนเรือ PR ก่อนหน้านี้ที่เคยพูดมาเนาะอันนี้ฮาคุริวฮาคุริวเป็นเรือ DR นะแล้วก็บอกว่าต้องการค่าเทรดพอยต์ของซากุระเอ็มไพร์นะครับ950หน่วยใช้กองหลังนะใช้กองหลังของซากุระเอ็มไพร์นะครับเก็บทั้ง2เควสเลย 1.4 ล้านแล้วก็1.2 ล้านนะครับแล้วก็ 2.4 ล้านนะส่วนบูปินนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเรือCV นะครับก็จะใช้บูปินของ CV แต่ด้วยความที่ว่าเป็น DR อีกก็จะกินแค่สีทอกนะครับ11อันเงินก็นะครับมาซาน DR มันจะเปลืองเงินหน่อยนะครับเอเกียบอกว่าต้องการค่าเทรดพอยต์700นะครับของไอออนบัตเอเกียเนี่ยเป็นลักควิเซอร์กรณีเดียวกับอาซึมาครับเควสแรกเนี่ยเขาจะใช้กองหน้าในการเก็บนะแล้วก็เควสที่4เนี่ยเขาจะใช้กองต้องบอกว่าเควสแรกใช้กองหลังโทษนะครับเควสแรกใช้กองหลังนะครับเควส4ใช้กองหน้าลักควิเซอร์จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็วิธีการกินบูปินนางเนี่ยจะกินของเบทเทิลชิปกับของควิเซอร์นะครับเบทเทิลชิปกิน3ควิเซอร์กิน8ลองจำหน้ามันไว้ดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องอ่านออกก็ได้แค่คุณจำคำศัพท์ตรงนี้ให้ไว้ว่าแบบว่ามันต้องการอะไรแค่นั้นพอคุณจะได้รู้ว่าไอ้ตรงที่มันพูดถึงมันหมายถึงอะไรนะครับเพอร์ซีวาวนะครับเพอร์ซีวาวบอกว่าต้องการเทคพอยต์ของไอออน600นะครับเก็บ XP เพอร์ซีวาวยังไงไอออนบัตรกองหลังนะครับทั้ง2เควสแล้วก็เป็น CV แต่ว่าเป็น PR นะครับก็จะกินบูปินเนาะสีม่วง10อันแล้วก็สีทอง5อันนะครับบูปิน CV นะครับบูปินของแคริเออร์เนี่ยเห็นมั้ยให้เป็นเรือแบบคล้ายๆลันบินเนี่ยตรงนี้มาโคโปโลเนี่ยเป็นเรืออิตาลีนะครับต้องการเทคพอยต์ของไอออนบัตร600แล้วก็รอยัลนาวี700นะครับเควสเนี่ยเก็บ EXP ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ว่าเอาจริงๆคือเก็บมาโคโปโลเนี่ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ดูทรงแล้วก็น่าจะใช้แค่ไอออนเลยเพราะว่าเรืออิตาลีคือหาได้ทั่วไปไม่ได้นะครับณปัจจุบันหรือมันก็มีเขาในคาโวแต่ว่ามันคุณเอาไอออนที่คุณใช้ไปเก็บดีกว่านะครับมันน่าจะเร็วกว่าก็ใช้เรือไอรอนบัตหรือว่าเรือของอิตาลีหรือเรือของสวีเดนพายนะครับกองหลังก็มาโคโปโลเป็นแบทเทิลชิพเนาะก็จะกินบูปินนะครับของแบทเทิลชิพม่วง10ทอง5ประมาณนี้นะครับซีรีส์สุดท้ายนะครับรีที่5แล้วพรีมัสนะครับพรีมัสบอกว่าต้องการค่าเทคพอยต์ของรอยัลนาวีนะครับ900เนาะแล้วก็พรีมัสเป็นเรือ DR นะครับก็จะใช้จำนวนในการเก็บ IP เนี่ยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็จำนวนบูปินที่ใช้ก็คือควิเซอร์นะครับสีทองทั้ง2เควสเลยทั้ง3แล้วก็ทั้ง6นะใช้แวนการ์ดนะครับวิธีเก็บ IP ก็คือใช้ Royal Navy Vanguard ก็คือกองหน้าอังกฤษนั่นแหละนะเป็นลูเพิร์ชบอกว่าต้องการค่าเทคพอยต์ของไอออน700นะครับวิธีในการเก็บ IP ใช้ไอออนบัตเมนฟีดนะครับกองหลังไอรอนนะครับเควสที่เหลือก็เหมือนกับเคยที่พูดไปนะเป็นแบทเทิลชิปก็กินบูปินแบทเทิลชิปนะครับดูประเภทเรือไว้นะครับประเภทเรือจะบอกว่าบูปินตรงนี้มันต้องใช้ของอะไรนะครับผมแค่คุณแยกแค่สีม่วงกับสีทองพอแล้วคุณก็จำดูหน้าไว้นะว่าเรือวิจัยที่คุณกำลังวิจัยอยู่เป็นเรืออะไรฮาบินอันนี้น่าจะยากหน่อยสำหรับผู้เล่นใหม่นะเพราะเรือจีนตอนนี้มันหาได้แหละแต่ว่ามันยังไม่ล็อกแบบว่าสามารถหาล็อกได้เลยประมาณนั้นนะฮาบินบอกว่าต้องการค่าเทคไวของดักอนเอเพอรี่นะครับ160เปอร์ก็คือจีนนะครับเรือจีนแล้วก็วิธีการเก็บ XP นะครับใช้กล้องหน้าของดราก้อนเอเพอรี่ในการเก็บ XP นะครับฮาบินเป็นไลท์ควิเซอร์นะครับก็จะกินบูปินของประเภทควิเซอร์ชาคาลอฟเนี่ยเป็นเรือรัสเซียนะครับแต่ว่าเทคพอยต์ก็ตามที่เห็นอีกอันยูเนียนนะครับ760แล้วก็สเตเดียมพาย300นะครับวิธีในการเก็บ XP ให้กับชาคาลอฟนะครับใช้เรือนอร์เทิร์นพรีเมนต์กับสเตเดียมพายนอร์เทิร์นพรีเมนต์คืออะไรคือเรือโซเวียตนะครับนะเขาคือเรือโซเวียตนะครับกับเรืออิตาลีเควสเนี่ยใช้ค่าเทคพอยต์อีเกิลนะครับแต่เอาเรืออีเกิลมาเก็บ EXP ไม่ได้นะครับในเควสแรกนะวงเล็บนะครับในเควสแรกแล้วก็ในเควสที่4จะเป็นนอร์เทิร์นกับอีเกิลจะใช้ซาดิเนียเก็บไม่ได้แล้วนะครับเควสเนี้ย
คุณจะใช้เรือโซเวียตกับเรืออเมริกาในการเก็บยากินะครับในเคยที่4อย่าสับสนอย่าลืมกันนะชาคาร็อฟเนี่ยมีคนลืมเยอะนะครับว่าทำไมเอาเรือทีมแรกไปเก็บทีม4แล้วมันไม่ขึ้นนะอันนี้เตือนไว้นะครับเป็นเรือ CV นะฮะก็จะกินบุปิน CV เบรดเนี่ยเป็น DR อีกลำนะครับแล้วก็เป็นลักควิเซอร์อีกลำด้วยนะใช้ค่าเทคพอยต์ของไอริสลิบรานะครับ250เควส1นะครับเก็บ 1.2 ล้านเนาะเป็นใช้ไอริสลิบรากับวิชาโดมิเนียนกองหลังนะครับในการเก็บ EXP ส่วนเควสที่4เนี่ยบอกว่าจะใช้ไอริสลิบราหรือวิชาโดมิเนียนที่เป็นกองหน้าในการเก็บ EXP นะครับก็เหมือนเดิมเหมือน DR ทั่วไปนะครับ EXP ตัวนี้ก็จะเก็บเยอะเบรดเป็นลักควิเซอร์จะกินของ Battle Ship กับของควิเซอร์นะครับ Battle Ship เนี่ยจะกินแค่3แต่ควิเซอร์เนี่ยจะกิน8นะครับหรือวิจัยทั้งหมดนะครับวิธีการโปรดวิธีการเก็บ EXP ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้ก็หวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับระบบของเรือวิจัยนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะเพราะว่าเอาจริงๆเวลาอัดคลิปเนี่ยผมไม่ได้ดูอะไรมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับก็ใช้ความจำที่ตัวเองแบบว่าเคยผ่านเคยพบเคยเจอมานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะกับช่องนิมายนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย God drunk off your love and I lost myself again you hit just like a drug